ส่วนนายกรัฐมนตรีมาร์ครูทแห่งเนเธอร์แลนด์ก็ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าให้ใช้มาตรการควบคุมโรคอีกครั้งกับบาร์ร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรีเพื่อหาทางหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มคนหนุ่มสาวหลังจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนรัฐบาลได้ประกาศยุติการล็อกดาวน์พื้นที่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพราะตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อลดลงนายกรัฐมนตรีมาร์ครูทยังได้กล่าวขอโทษต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปได้กลับกลายเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเรามีการตัดสินใจที่ไม่ดีพอซึ่งเราก็เสียใจและขออภัยด้วยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์เคยปกป้องการผ่อนคลายมาตรการว่าเป็นไปตามเหตุผลและจะไม่ตำหนิฝ่ายใดถ้าหากเป็นการบริหารที่ผิดพลาดขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้กล่าวเตือนนะคะว่าภาครัฐละเลยคำเตือนและยังเป็นการส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวออกมารวมตัวกันข้างนอกการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศเนเธอร์แลนด์เพิ่มสูงขึ้นมากในรอบปีนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพราะการผ่อนคลายมาตรการร้านอาหารบาร์และสถานบันเทิงยามราตรีกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแต่การแพร่ระบาดครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนเต็มโรงพยาบาลเมื่อการติดเชื้อรายใหม่เป็นคนหนุ่มสาวแต่ไม่ได้ป่วยหนักรวมถึงคนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วความเหลื่อมล้ำเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาที่องค์การอนามัยโลกออกมาเรียกร้องอยากจะให้ประเทศร่ำรวยที่มีปริมาณวัคซีนมากเกินพอเสียสละให้กับประเทศยากจนที่มีประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนหรือกาวีหนึ่งในพันธมิตรสำคัญในโครงการโควาคซ์ร่วมกันกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการณ์ว่าได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการร่วมกับบริษัทเภสัชกรรมแห่งชาติจีนซิโนฟาร์มและบริษัทซิโนแวคไบโอเทคของจีนในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมกัน550ล้านโดสภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวซิโนฟาร์มเตรียมที่จะส่งวัคซีนให้170ล้านโดสและซิโนแวคเตรียมจะส่งวัคซีนให้380ล้านโดสนับตั้งแต่บัดนี้จนถึงช่วงกลางปีหน้าโดยภายในระยะเวลาอันใกล้นี้การจะส่งวัคซีนร่วมกันของบริษัททั้ง2แห่งเข้าสู่โครงการโควาคซ์จะเกิดขึ้น110ล้านโดสซึ่งช่วงเวลาของการส่งมอบเกิดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าองค์การอนามัยโลกได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นกรณีฉุกเฉินให้กับวัคซีนของซิโนฟาร์มแบบที่ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุปักกิ่งเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ถือเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาจากเชื้อตายรายการแรกที่ผ่านการรับรองโดย WHOต่อจากนั้นอีกเกือบ1เดือนคือเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา WHO มีการขึ้นทะเบียนให้กับวัคซีนของซิโนแวคซึ่งพัฒนาจากเชื้อตายเช่นกันรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ